มาต่อที่ข้อ47 the French the French ในที่นี้คืออะไร French ก็คือฝรั่งเศสใช่ปะก็คือ France นั่นแหละแต่นี้คือ the French คืออะไรคือคนชาติฝรั่งเศสนะ came to Pondicherry อาจจะเป็นชื่อเมืองนะชื่อเมืองอาจจะเป็นชื่อเมืองชื่อนึงปองดิเชรี่อะไรเงี้ยชื่อเมืองชื่อเมืองเมืองอินถูกแล้วอินแต่มันก็ไม่เขียนนะในปีอะไรในปี1674 300กว่าปีที่แล้วนะ and it is their influence influence แปลว่าอะไรอิทธิพล influence แปลว่าอิทธิพล their ในที่นี้คืออะไร their ในที่นี้คือ the French นะคือ the Frenchซึ่งอิทธิพลของคนฝรั่งเศสเนี่ย that make this peaceful place peaceful place ในที่นี้คืออะไร peaceful place ในที่นี้คือปองดิเชอรี่ peaceful place คืออะไรสถานที่หรือเมืองที่สงบสุข on the east coast ชายฝั่งตะวันออก coast แปลว่าชายฝั่งอีกก็คือตะวันออกใช่ป่ะใช่ฝั่งตะวันออก The Pleasant City ก็คืออะไรเมืองที่ผ่อนคลายนะอยู่แล้วผ่อนคลาย It is today ผิดตรงไหนดีเนี่ยน้องนะข้อ1ถูกไหมข้อ1ถูกแล้วเคมต้องใช้เป็นเวิร์บช่วงที่2ใช่ไหมเพราะมันเป็น past simple ใช่ไหม past simple เพราะอะไรมันเคมตั้งแต่ปี1674 330ปีที่แล้วนะอดีตแล้วข้อนี้ถูกแล้วเคม they influence ถูกไหมถูกแล้วการใช้ pronoun เนี่ยการใช้ pronoun เนี่ยนะถูกแล้วเพราะว่า the French เนี่ย the poor the rich the Japanese the Korean หรือ the French เนี่ยถ้าเกิดมี the เนี่ยแปลว่าแสดงถึงกลุ่มไง the poor พวกคนจน the Japanese พวกคนญี่ปุ่น the French พวกคนฝรั่งเศสก็คือพวกคนจุดๆๆเนี่ยถือว่าเป็นประธานที่เป็นรูปพหูพจน์นะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยต้องเป็นแดเพราะมันเป็นพหูพจน์ใช่ป่ะเดเนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของคือแดใช่ไหมถูกแล้วข้อนี้ถูกแล้วข้อ3เนี่ยผิดนะเราค่อยมาดูกันนะข้อที่4ถูกแล้วเพราะว่า present city คืออะไรอันนี้เป็นนามใช่ไหมอันนี้ขยายนามในการเป็น adjective present เนี่ยมาจากคำว่า pleaseพอมาเป็น adjective เนี่ย pleasant เนี่ยจึงถูกแล้วสงบนะถูกแล้วต่อข้อ3เพราะอะไรเห็นไหมว่านี่เป็น1674มาอดีตแล้ว300กว่าปีที่แล้วต้องใช้เป็น past that made this peaceful place on east coast the pleasant city it is today คือไอ้ it is เนี่ยมัน today แต่ a made เนี่ยมันสร้างมาตั้งแต่กี่ปีมันสร้างตั้งแต่330ปีที่แล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นpast same ก็คือเป็น made made น้องเห็นไหม made นะตอบข้อ3ครับ